สวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับและแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับวันนี้ผมมีเมนูเพื่อสุขภาพนะฮะอย่างแพนเค้กมันฝรั่งมาฝากกันครับหลายคนนะฮะได้ยินว่าโอ้โหแพนเค้กกับมันฝรั่งเขาจะไปด้วยกันได้ยังไงนะฮะวันนี้เชฟประจวบนะฮะจัดการให้ครับเอามันฝรั่งนะฮะมาต้มสุกขูดเป็นเส้นผสมกับผักต่างๆจี่บนกระทะกรอบๆหอมๆแล้วทานคู่กับซอสมะขามเรียกได้ว่าอร่อยด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์นะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เชฟประจวบจะมาทำเมนูน่ากินมากๆเลยชื่อว่าเมนูอะไรครับวันนี้เราเอามันฝรั่งมาทำเป็นแพนเค้กครับเป็นแพนเค้กมันฝรั่งครับทอดลักษณะที่เราเอามันเรามาผสมรวมกันเพื่อให้เข้ากับผักที่เราเตรียมเอาไว้แล้วเราก็จะจี่ในกระทะให้สุกมันก็จะขึ้นลูกคล้ายๆเหมือนกับเป็นแพนเค้กแต่ว่าเห็นว่ามีซอสด้วยก็เราก็จะใช้น้ำมะขามเปียกนะเป็นตัวชูรสเพิ่มรสชาติเข้าไปเลยใช่แล้วเราก็จะใส่พวกพริกลงไปใส่กระเทียมใส่หอมลงไปถูกใจคนไทยแน่นอนเพื่อให้มันมีอะไรเรียกว่ารสชาติจัดจ้านใช่โอเคงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนการทำตัวแพนเค้กมันฝรั่งก่อนนะโอเคนะก็เราก็จะมีมันที่เราต้มแล้วไปขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปในชามก่อนนะฮะตามด้วยหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ก็คือสับละเอียดเลยครับนะฮะมันจะได้เข้ากันดีแล้วเราจะมีข้าวโพดข้าวโพดที่เราซื้อเป็นข้าวโพดหวานแล้วก็มาฝานหรืออาจจะเป็นแกะเป็นเม็ดๆก็ได้นะครับอันนี้งานประณีตมากเลยฮะเขาแกะเป็นเม็ดๆเลยแล้วเราก็จะเตรียมด้วยพริกหวานแดงนะครับมีกลิ่นหอมแล้วก็ได้สีสันด้วยใช่ไหมครับเบื้องต้นเราก็จะคนให้เข้ากันนะระดับนึงก่อนเราก็จะเห็นสีของผักก็จะมีสีแดงสีเหลืองแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือง่ายๆเลยนะฮะเป็นเบสิกเลยเกลือนี่เราชั่งมาแล้วนะครับแล้วก็จะตามด้วยพริกไทยเชฟถ้าผมมีแบบถั่วลันเตามีแครอทใส่ได้ไหมได้เลยอันนี้ก็เป็นผักที่เราชอบอยู่แล้วนะฮะเราสามารถใส่ได้หรืออาจจะเพิ่มต้นหอมนะเป็นพาสเล่ได้นะผักชีลาวอะไรนี่แล้วแต่ที่เราจะอยากจะชอบก็จะเป็นแบบสมุนไพรมาเลยนะอันนี้คือส่วนประกอบหนึ่งแต่เรายังขาดไม่ได้ก็คือมีเกล็ดขนมปังนี่แหละครับอันนี้นะครับก็คือเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับเราจะใส่เกล็ดขนมปังลงไปหนึ่งคือเขาจะได้ดูดความชื้นครับแล้วก็จะได้นุ่มขึ้นปั้นง่ายขึ้นใช่ไหมฮะเชฟโอเคนะฮะถ้าต้องการให้มันแข็งหรือแห้งเราอาจจะเพิ่มก็ได้นะส่วนนึงเราก็ใส่ลงไปในมันอันนี้เพื่อให้ขึ้นรูปแล้วก็เกาะตัวกันง่ายครับแล้วที่เหลือเราก็จะมาคุกตอนที่เราจะไปลงในกระทะอ๋อเขาจะได้มีผิวกรอบๆได้ด้วยเนาะต้องก็เพิ่มอีกหน่อยครับได้ครับเชฟของอร่อยอย่างนี้ใส่เยอะๆได้เลยโอเคครับขอบคุณครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นอัตราส่วนที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาขึ้นรูปถ้าเราอาจจะชั่งแล้วกลัวไม่เท่ากันใช่เราอาจจะใช้ตัวสกรูปนี่เป็นตัวก็ได้ครับนะถ้าเราจะขึ้นรูปโดยใช้มือปั้นนะฮะเราก็จะปักมาเป็นบางส่วนนะอันนี้ก็จะลักษณะที่ว่ากดให้แน่นๆต้องแน่นๆเลยครับแล้วก็อาจจะทำให้เหมือนกับแพนเค้กที่เราเคยเห็นทั่วๆไปนะฮะอันนี้คือกรณีหนึ่งหรืออีกกรณีหนึ่งเราก็จะใช้ตัวสกรูปนี่ก็ได้สกรูปได้เลยก็แล้วแต่ความถนัดละกันนะฮะถ้าเราชำนาญหน่อยก็เป็นช้อนตักก็อาจจะเท่ากันหมดเลยแต่ว่าโอเคถ้าความง่ายแล้วความเที่ยงตรงก็เป็นสกรูปก็ได้ทุกชิ้นก็จะได้เท่ากันเนาะกดให้แน่นๆหน่อยนะตอนทอดเขาจะได้เป็นชิ้นเป็นอันเนาะจะได้ไม่แตกโอ้แต่ในนี้มันมีข้าวโพดมันมีพริกฝรั่งนะมันน่ากินมากเลยนะนี่ถ้าเราเพิ่มต้นหอมนะฮะผักชีลาวอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบโอเคฮะแล้วก็ลักษณะที่เราจะได้ขั้นตอนหนึ่งที่เป็นแพนเค้กแต่นี้เดี๋ยวเราจะทอดเราก็จะใช้เกล็ดขนมปังนะมาคุกอีกทีนึงแผ่นเค้กอีกทีมันฝรั่งแล้วก็ลงในกระทะทอดได้ครับผมเอาละครับหลังจากที่ลุงเชฟเตรียมตัวแพนเค้กมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วก่อนทอดเราก็จะใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิอีกทีนึงนะครับใส่หมดเลยนะจะได้คลุกง่ายๆกรอบๆอร่อยๆนะครับแล้วระหว่างนี้ก่อนที่จะคลุกทอดเราต้องอุ่นน้ำมันใช่ไหมครับเชฟเดี๋ยวก็เอาน้ำมันใส่นี่เลยครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดๆนะครับต้องนี่เลยนะฮะน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้ครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยครับหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟนะฮะเพื่อมันก็วอร์มกระทะอุ่นกระทะให้มีกระทะความร้อนนี่คือแพนเค้กมันฝรั่งนะฮะโอ้ชิ้นโตมากเลยอยากให้คุณผู้ชมดู
ในเรื่องของการทำงานของลุงเชฟเนี่ยคือเขาเรียกว่ามืออาชีพตัวจริงนะฮะสังเกตแบบมือเขามือข้างนึงหยิบแห้งอีกข้างนึงคลุกผมใส่เนื้อสัตว์เข้าไปได้ไหมในกรณีที่ผมอยากได้โปรตีนเพิ่มอันนี้ได้เลยนะความชอบของเรานะก็อาจจะมีใช้มันแล้วก็เนื้อสัตว์นะแล้วก็จะเป็นพวกสมุนไพรที่เราต้องการนะที่เราชอบนะใส่ลงไปได้เลยแต่วันนี้เรามาแบบมังสวิรัติเป็นของหากของอีฟไปก่อนนะครับกินเพื่อสุขภาพอ่ะต่อมาน้ำมันที่เราใส่ในกระทะวอร์มนะโอ้แค่โดนน้ำมันปุ๊บนี่คือกลิ่นมาเลยหอมมากอันนี้เราทดลองดูก่อนถ้าผิวด้านล่างที่เราทอดยังไม่มีสีหรือยังไม่เกลี่ยมเท่าที่เราต้องการเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปรีบกลับเพราะถ้าเรารีบกลับเท่ากับเราพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับของที่เราเตรียมไว้ดีบางทีอาจจะแตกแยกออกไปได้อาจจะทรงไม่สวยแล้วก็แอบชะแง้มชะแง้มดูก่อนนะคะเชฟนี่คือทำอาหารบางทีเราแบบคิดว่าลงไปแล้วจะต้องไหม้ทันทีอันนี้อาจจะเราต้องมีเวลาหรืออาจจะต้องมีการลดอุณหภูมิลงก็ได้นะฮะอาจจะเปิดไฟร้อนตลอดเวลาหรืออะไรนี่ก็จะทำให้ของนี่เราไหม้ค่อยเป็นค่อยไปได้ครับผมอันนี้ชิ้นนี้ได้แล้วนะครับวิธีดูว่าโอเคแล้วคือด้านนอกคือดูเป็นน้ำตาลทองๆเลยใช่ไหมฮะคือเกลียมนะฮะแล้วก็เกลียมกำลังดีเพราะว่าจริงๆมันฝรั่งของเราต้มสุกมาแล้วถูกต้องไหมฮะเราก็คืออยากได้ความเกรียมความกรอบแล้วก็ความหอมของเขาเนาะครับผมโอ้น่ากินมากเลยครับเชฟอันนี้ก็อาจจะเหมาะทำให้เด็กทานก็ได้นะฮะก็คืออาจจะเปลี่ยนตัว อะไรน้ำมะขามเปียกของเราก็อาจจะไปอีกฟิลนึงว่าเป็นรสชาติให้เหมาะสำหรับเด็กโอเคก็ได้แล้วครับเรียบร้อยครับนี่คือตัวแพนเค้กมันฝรั่งของเรานะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนใช่ไหมฮะเชฟครับแล้วเดี๋ยวมาทำตัวซอสมะขามถูกต้องอ้าวครับเอาละครับขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกนะครับเชฟเราใส่อะไรก่อนเราก็จะใส่หอมนะฮะหอมสับกระเทียมสับโอเคแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศที่เอาไปเผาแล้วนะครับแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าคนเบื้องต้นก่อนนะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้ตอนนี้เราก็ต้องการน้ำมะขามเปียกใช่ครับหลังจากที่ลุงเชฟคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะครับเราก็จะใส่นี่เลยครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เข้มข้นจริงๆเปรี้ยวเท่ากันทุกซองนะครับแล้วเขาก็คือเป็นน้ำมะขามเปียกที่มีคุณภาพมากๆเลยไม่ต้องขยำอีกต่อไปนะฮะแค่ฉีกซองเทใส่ได้เลยหลังจากที่คลุกเคล้าน้ำมะขามเปียกเข้าไปแล้วนะฮะเราจะปรุงรสหวานนิดนึงนะฮะให้ถูกใจทุกคนด้วยอันนี้เลยครับมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวเท่านั้นครับเราใช้2ช้อนชาอันนี้ใช้แค่ช้อนชาเดียวแต่ก็หวานเท่าเดิมอร่อยเท่าเดิมแล้วเราก็จะเพิ่มผักชีเพิ่มสีสันลงไปปรุงด้วยเกลือก็มีเกลือกับพริกไทยครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมแพนเค้กมันฝรั่งแล้วตัวซอสมะขามเชฟผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะครับต่อไปนี้เราก็จะนำเสนอนะใส่จานลงไปอันนี้เราจะจัดผักสลัดครับเป็นหัวจานเพื่อทานเป็นอาหารพออิ่มนะคือไม่เยอะมากเกินไปโอ้3ชิ้นนี่ผมว่าต้องมีจุกกันบ้างล่ะครับครับโอ้สวยมากครับผมแล้วกันนี้ก็เป็นซอสมะขามของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยซอสมะขามโอเคนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะได้อาหารที่ได้หลากหลายของเรื่องวิตามินครับผมนะของผักเขาเรียกว่าเต็มอิ่มด้วยเรื่องของคุณค่าโภชนาการนะครับแล้วก็อร่อยจริงๆนะฮะเชฟประจบคอนเฟิร์มครับกับเมนูแพนเค้กมันฝรั่งครับ